พบกันอีกครั้งครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาอังคารนี้ผมขอไปมีเรื่องแถวๆพังงานั่นแหละครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ๆครับไม่เก่าแล้วนะครับบางคนอาจจะเบื่อเรื่องเก่าเกินเราไปมีเรื่องกับคนน้ำเค็มว่าด้วยการอยู่รอดเพื่อไปต่อหลังสึนามิเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาไปนอนตะกั่วป่าทั้งทีนะผมก็อดคิดถึงพี่น้องที่น้ำเค็มไม่ได้ท่านผู้ฟังคงพอรู้จักเนาะว่าน้ำเค็มเนี่ยเป็นชุมชนของผู้คนทั้งแผ่นดินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วยกไปหาแร่กันที่น้ำเค็มส่วนใหญ่ก็คนนครบ้านผมอะเยอะมากแต่สุดท้ายมีคนขอนแก่นมีคนทั้งประเทศเนี่ยแหละครับไปรวมกันอยู่ที่นั่นแต่น้ำเค็มเนี่ยก็เป็นชุมชนหาแร่จากนั้นก็กลายเป็นชุมชนประมงใหญ่มากนะครับบ้านน้ำเค็มเนี่ยใหญ่ๆนะครับจนกระทั่งเมื่อปี2547หลังวันคริสต์มาสนะครับเมื่อปี2547ก็เกิดสึนามิใหญ่นะฮะจากการเกิดแผ่นดินไหวใต้น้ำนะครับที่ยอดเกาะสุมาตราทุกท่านคงจำได้แล้วส่งคลื่นยักษ์เข้ามาถล่มตลอดชายฝั่งอันดามันนะครับและที่น้ำเค็มเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เรียกว่าเกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ผู้คนสูญเสียชีวิตไปนับร้อยที่รอดก็สหัสสากันคือบ้านไม่เหลือสภาพกันเลยนะครับผมเองเนี่ยวันที่เกิดสึนามิผมอยู่ที่สวนโมกนะครับแล้วก็ขับรถอยู่หน้าสวนโมกพอกำลังขับรถยังถามน้องๆเลยฮะที่ไปกับผมว่าเฮ้ยเกิดอะไรอ่ะทำไมผมขับรถแล้วพวงมาลัยมันสั่นนะเราก็ยังสงสัยประเดี๋ยววิทยุก็ประกาศว่าเกิดแผ่นดินไหวสำหรับผู้ที่อยู่ชายฝั่งทะเลอันดามันให้ระวังคลื่นยักษ์สึนามิตอนนั้นเราก็ไม่คิดว่าจะเกิดเนาะผมก็ขับรถต่อเพราะวันนั้นเนี่ยผมต้องลงไปปัตตานีก็ขับรถลงมานครผัดผ้าผัดผ่อนแล้วไปนอนปัตตานีเพื่อไปเยี่ยมพี่น้องปัตตานีซึ่งกำลังมีเรื่องวุ่นวายกันอยู่พอไปถึงปัตตานีทุกคนบอกว่าหมอรู้ยังสึนามิขึ้นที่อันดามันแล้วตายกันเยอะคนนู่นก็หายคนนี้ก็ไม่อยู่นะฮะกำลังโกลาหลกันมากผมบอกว่าก็เพิ่งรู้แต่รู้สึกตั้งแต่ตอนขับรถออกจากสวนโมกเมื่อเช้าจากนั้นมาวันรุ่งขึ้นแล้วก็ตีรถนะครับผมเนี่ยตีรถกลับไปกระบี่ฮะเพื่อที่จะไปเยี่ยมคนที่กระบี่เพราะว่ารู้จักคนที่กระบี่หลายคนจากกระบี่ก็ตั้งใจที่จะไปเกาะพีพีแต่เขาไม่ให้ขึ้นเกาะพีพีผมก็เลยตามสัญชาตญาณของเรานะเพื่อนตกทุกข์เราก็อยากจะไปเยี่ยมไปช่วยแล้วเขาบอกมันลำบากมันมีปัญหาไปหมดก็เลยขับรถต่อฮะขับรถไปที่เขาหลักไปที่ตะกั่วป่าไม่รู้จักใครครับตอนนั้นเจอแต่คนนู้นคนนี้คนนั้นโกลาหลหมดเจอตำรวจก็ถามกันตำรวจอ๋อพี่เป็นหมอเหรอเขาต้องการหมอแต่หมอก็ไม่รู้จะไปช่วยอะไรตรงไหนแล้วจริงๆมีอะไรต้องการให้ช่วยตำรวจบอกว่าตอนที่ต้องการระบบฐานข้อมูลที่ดีที่สุดเพราะโกลาหลทุกคนตามหาญาติอ่ะต้องอย่าลืมนะครับตอนนั้นคือคนที่หาญาติคือใครรู้ป่ะมีคน3กลุ่มอันที่1คนในพื้นที่ก็ไม่รู้ญาติอยู่ตรงไหนอันที่2คนไทยที่มีญาติมิตรไปเที่ยวหรือไปทำงานกันอยู่ที่ตลอดชายฝั่งอันดามันอย่าลืมนะตอนนั้นเนี่ยคือกำลังจะสิ้นปีคริสต์มาสมันช่วงไฮซีซั่นของย่านนั้นกลุ่มที่2คือหาคนรู้จักที่ไปเที่ยวไปทำงานอยู่ที่นั่นคนทั้งภาคอีสานน่ะไปทำงานอยู่ที่อันดามันเยอะแยะไปหมดแต่ที่3ที่สาหัสที่สุดคือคนทั้งโลกครับก็มาเที่ยวกันอยู่ที่นั่นตำรวจก็บอกว่าคุณหมอทุกที่สุดตอนนี้คือทุกคนกำลังตามหาญาติพี่น้องก็ไม่มีข้อมูลได้ผมก็ไม่รู้ทำไงครับผมก็ตอนนั้นผมก็รู้จักคุณหมอกฤษดาเขาอยู่สสสผมเลยโทรไปหากฤษดาบอกว่าคุณหมอจัดระบบคนที่เชี่ยวชาญทำฐานข้อมูลลงมาพังงาด่วนลงมาให้ได้แล้วบอกมาหาผมนะครับผมก็จะเตรียมพื้นที่เตรียมกลุยทางภาคพื้นที่ไว้ให้ตอนนั้นเนี่ยคุณหมอพรทิพย์ก็ไปตั้งฐานอยู่ที่ยังไม่ไปอ่ะกำลังจะไปนะครับต่างคนต่างต้องเตรียมไงผมก็เตรียมแล้วผมก็โทรไปบอกพี่ชายผม
กับพี่ๆที่ SCG บอกว่าถ้าจะช่วยอะไรใครในสึนามินี้ให้รอฟังผมด้วยผมจะส่งสัญญาณว่าจะทำอะไรบ้างก็ส่งไป2สัญญาณอันที่1สสสหาอาสาสมัครอันที่2คือคนมีตังค์นะครับเพื่อเตรียมเงินไว้ให้ผมด้วยนะผมก็ลุยๆเข้าไปสุดท้ายก็ไปเจอทีมคุณหมอพรทิพย์อยู่ที่วัดย่านยาวคุณหมอพรทิพย์ก็เก็บกู้ศพพิสูจน์บุคคลรวมข้อมูลเนี่ยก็โกลาหลมากเอาว่าเอาให้สั้นนะครับเอาว่าเมื่อท่ามกลางระบบโกลาหลวุ่นวายเนี่ยใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันผมเองเนี่ยนะครับไปช่วยอยู่3เรื่องเรื่องที่1ก็คือตั้งซูนามิวอลันเทียร์เซ็นเตอร์ซึ่งคุณสมบัติบุญงามอนงไอ้หนูริงอะนะไอ้บก.หลายจุดนะครับคนนี้เขาเก่งเรื่องหาคนหายและเรื่องรวบฐานข้อมูลสสส.ก็ชวนให้หนูริงสมบัติลงมาด่วนให้ผมไปรับนะครับอันที่2พี่ชายผมกับเพื่อนที่ SCG บอกหมอมีอะไรบอกมานะครับผมก็คุยกับทีมคุณหมอพรทิพย์ก็จะส่งทีม IT เข้าไปขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อนๆที่เป็น NGO ในภาคใต้พวกสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านพวกอะไรอะพวกไอ้คนกินปลาทุกวันนี้นะบรรจงหน้าแสเนี่ยนะครับที่ทุกท่านรู้จักเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยพี่น้องเดือดร้อนมาพบกันหน่อยอ้าวผมขับรถไปตรังนะครับไปคุยกับเขาพวกสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านเขามีฐานอยู่ที่ตรังเขาก็บอกว่าโอ้มีคนมาช่วยเยอะมากแต่มีคนกลุ่มหนึ่งไม่ได้รับการช่วยเหลือคือชาวประมงเรือเล็กเข้าใจไหมคือพอมันโกลาหลเนี่ยคนนู้นก็อยากสร้างบ้านคนนู้นอยากสร้างโรงเรียนคนนู้นอยากให้คนไอ้คนสิ้นเนื้อประดาตัวแต่ชาวประมงเนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยไม่รู้ไม่มีใครเห็นเราให้ช่วยหน่อยผมบอกให้ช่วยอะไรเขาก็บอกออกแบบเพราะว่าให้ช่วยเป็นเงินเขาก็ไม่เอานะนี่เขาเท่มากนะครับชาวประมงว่าเขาไม่ได้ต้องการเป็นเงินเพื่อเอามาบริจาคให้เราแต่เขาอยากได้ทุนเพื่อมาสร้างเครื่องมือประกอบอาชีพให้เขาใหม่เขาต้องการเรือต้องการหวนแหอวนไม่ใช่หวนแอนะเขาต้องการเรือต้องการแหต้องการอวนบ้านเขาไม่ต้องการเพราะว่าเมื่อแรกเริ่มชีวิตเขาก็มีแค่นี้แหละแล้วเขาออกไปหาปลาแล้วก็ขายปลาได้แล้วค่อยๆสะสมเงินแล้วค่อยสร้างบ้านทีหลังฉะนั้นเขาอยากได้อู่ซ่อมสร้างเรือผมก็เลยบอกไปทางพี่ชายนะครับที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์กับที่อยู่ในเครือข่ายพวกบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็บอกไปที่ SCG บอกโอ้ถ้าเขาต้องการอย่างนี้ดีเลยไม่ใช่ต้องการแต่เงินไงคือต้องการเครื่องมือเพื่อไปช่วยตัวเองและพึ่งตัวเองได้นะครับเอาเลยผมก็บอกไปทางนี้บอกงั้นเอาด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็เลยเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือฟื้นฟูชุมชนชายฝั่งอันดามันนะครับอันเนี้ยวัตถุประสงค์คือช่วยเรือประมงเล็กช่วยเรือประมงเล็กซึ่งเส้นเนื้อประดาตัวถามว่ามีเท่าไหร่ตลอดชายฝั่งก็หลายพันอยู่ครับก็ตกลงกันว่าแล้วเขาชาวบ้านเขาน่ารักมากนะเขาบอกว่าพวกเรือพังก็ต้องซื้อเรือให้เขานะหรือต้องสร้างเรือห้ามซื้อเรือให้เขาเพราะซื้อเรือมาให้เขามันไม่ใช่เรือที่เขาใช้ได้เข้าใจใช่ไหมครับชาวบ้านแถวนี้คลื่นทะเลลึกมันต้องใช้เรือหัวโทงเอาเรืออย่างอื่นมาเขาใช้ไม่ได้นะครับจะเอาเรืออะไรนะเรือเขามีเรืออะไรเรือที่เป็นวัสดุใหม่ๆทุกวันนี้เรือไฟเบอร์ก็ใช้ไม่ได้เขาใช้แต่เรือไม้แล้วเขาซ่อมได้ถ้าเรือไฟเบอร์แตกร้าวกลางทะเลเขาก็ตายเขาขอใช้แต่เรือไม้นะหัวแหนแหอวนก็ต้องแบบที่เขาใช้ถ้าเป็นแบบซื้อสำเร็จมาจากโรงงานเขาใช้ไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเขาต้องการแค่ทุนมาตั้งอู่แล้วทาเครื่องมือถ้าเรือใครพังเขาจะทำการสำรวจพวกนี้ต้องมีเรือใหม่ต้องตั้งอู่สร้างเรือให้เขาถ้าเรือเสียหายซ่อมได้ไม่ต้องเอาเรือมาให้เขาอันนี้ผมฟังแล้วน่าสนใจอ่ะเขาก็จะประเมินได้ว่าของนายกต้องการค่าซ่อมเท่านี้พันเท่านี้หมื่นของนายขอต้องการค่าซ่อมเท่านี้ร้อยเท่านี้พันของนายงอเรือหายไปทั้งลำต้องการเท่านี้หมื่นพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อเริ่มทำมาหากินเขาทำบัญชีมาให้หมดครับแล้วเราเอาข้อมูลนี้ให้ไปทางผู้ที่มีฐานะรวมๆแล้วนะให้เงินมาช่วยขบวนการนี้เป็นร้อยล้านครับพี่ชายผมกับเครือข่ายพวกบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยหากันมาได้อีกเกือบร้อยล้านเอามาให้ขบวนนี้เรื่องมีต่างชาติอีกตอนนั้นทุกคนจำได้นายกทักษิณประกาศว่าเมืองไทยรวยแล้วต่างชาติไม่ต้องมาช่วย
รัฐบาลจ่ายเองหมดปรากฏว่าต่างชาติเลยไม่รู้จะช่วยทางไหนก็เลยมาให้พวกเราเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยเซฟอันดามันเน็ตเวิร์กที่ใครก็ไม่รู้นะก่อตัวกันมาแต่อย่างไรก็รวมมีหมอบัญชาคนหนึ่งนะครับที่คนว่าอ๋อหมอคนนี้ไว้ใจได้เชื่อถือได้แล้วก็มี NGO ซึ่งเป็นภาคสนามที่เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้เป็นฝ่ายปฏิบัติการได้เงินมา200กว่าล้านเรียกว่าได้มา200กว่าล้านเนี่ยได้ทำอะไรไปแค่ไหนเอาว่ากรมประมงต้องมาขอข้อมูลทางพวกผมเอาไปใช้รายงานผมยังถามว่าแล้วข้อมูลของท่านน่ะท่านก็ใช้เงินไปเยอะกว่าเราเนี่ยเงินไปแต่รายงานไม่มาขอรายงานคุณหมอมาให้พวกเรารายงานได้ไหมเพราะของคุณหมอน่ะชัวร์ไอ้พวกพี่น้องผมNGO เขาไม่ค่อยชอบราชการเขาบอกไม่ให้ผมบอกให้ไปเถอะนะก็ช่วยประชาชนด้วยกันแหละไม่งั้นมันจะข้อมูลไม่สมบูรณ์สุดท้ายเราก็ได้ช่วยคนแต่ประเด็นของผมเนี่ยที่ทำไมต้องไปน้ำเค็มเนี่ยโอ้ยพูดมายาวนะครับก็คือว่าวันนั้นเนี่ยก็คิดถึงคนน้ำเค็มอะว่าเฮ้ยเขาเป็นยังไงแล้วนะนี่มันกำลังจะ20ปีแล้วนะก็เลยโทรไปหาพวกน้ำเค็มผมนี่นิสัยไม่ค่อยดีฮะมีที่นอนไหม มีเด็กคนหนึ่งเขาบอกโอ้ยเขาเพิ่งเปิดโรงแรมหมอมานอนแล้วได้นอนฟรีนี่แล้วเขาบอกไงป่ะวันนี้หมอมานอนฟรีได้แล้ววันก่อนหมอช่วยไว้เยอะนะครับแล้วผมก็โทรไปบอกแล้วของกินนะเลี้ยงตอนนี้เราหาปลาเรามีฐานะพอแล้วงั้นเราพร้อมเลี้ยงพอดึกๆก็เธอไปหาป้าอีกคนนึงตอนนั้นแกสิ้นเนื้อประดาตัวนะฮะแกไม่ได้ทำเรือเล็กแกทำเรือใหญ่ป้าหวีกับเพื่อนเขาทำเรือประมงใหญ่เรือของเขาลำละ3ล้าน5ล้านแล้วแกก็เรือพังกันหมดแล้วแกก็มาตามพวกผมฮะแกมาตามพวกผมว่าหมอเห็นมีเงินมาช่วยชาวประมงเล็กนะชาวประมงเล็กได้เรือกันมาทำอู่ซ่อมกันพวกเจ้เนี่ยนะพวกเจ้เรือใหญ่แต่ก่อนเนี่ยก็เป็นพี่ของพวกเรือเล็กเรือเล็กเขาก็ต้องมาพึ่งเจ้เจ้ก็ช่วยเขาตอนนี้เจ้เรือใหญ่ไปขอหลวงหลวงไม่ให้หลวงบอกว่ามีตังค์แล้วแต่เรือเขาพังหมดน่ะเขาเริ่มชีวิตไม่ได้ไงเจ้ช่วยผมไม่ได้เพราะว่ามันผิดกติกาเราช่วยแต่เรือเล็กแกก็เวียนเวียนพวกผมนะสุดท้ายผมบอกว่าผมขอประชุมกับชาวเรือเล็กก่อนว่าเขายอมไม่ช่วยเรือใหญ่ไหมเพราะเงินเนี่ยเขามีมติเอามาให้ช่วยเรือเล็กเราไปช่วยเรือใหญ่เราผิดกติกาสุดท้ายพวกเรือเล็กมีมติฮะที่น้ำเค็มบอกว่าพี่น้องเราทั้งนั้นเคยช่วยกันมาแล้วจริงๆแล้วเรือเล็กเรือใหญ่มันก็ต้องพึ่งกันเป็นกระบวนเพราะนั้นถ้าเซฟอันดามันเน็ตเวิร์กช่วยเรือใหญ่มันก็เหมือนกับช่วยทั้งหมู่บ้านสุดท้ายนะวันนั้นโทรไปถึงนะป้าแกบอกนอนไม่หลับทั้งคืนดีใจจะได้เจอพวกหมอที่เคยมาช่วยแล้วตอนเช้าแกก็พาไปกินดื่มซ้ำผมบอกไม่เอาป้าป้าก็เดือดร้อนบอกใครบอกเดือดร้อนเดี๋ยวนี้ตังค์มีแล้วนะครับนี่คือวิถีชีวิตนะครับของผู้คนที่เราไปแต่ทั้งหมดที่เอามาเล่าเนี่ยผมอยากจะเล่าเรื่องสำคัญที่สุดก็คือว่ากระทรวงวัฒนธรรมเพิ่งไปเปิดพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ศูนย์เรียนรู้สึนามิแล้วเพิ่งเปิดเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้น้ำเค็มมีอะไรที่ฟื้นแล้วเขาสู้แล้วรอดแล้วเขากำลังไปต่อแล้วแล้วที่สำคัญก็คือเกิดพิพิธภัณฑ์ที่ผมใช้คำว่าดีมากต้องไปนะครับต้องไปเลยฮะไปแล้วจะเรียนรู้ดีมากเลยนะครับเข้าไปถึงเนี่ยเขาจะมีเรือฟ้ากับเรือส้มเรือสองลำนี้เป็นเรือจริงนะครับที่ตอนเกิดสึนามิเนี่ยคลื่นเนี่ยเขาพัดเรือ2ลำนี้นะครับแล้วลอยมาตามคลื่นที่สูงประมาณ 3-4 เมตรเรือลำหนึ่งเขาเรียกเรือปีศาจอีกลำหนึ่งชาวบ้านเรียกเรือเทวดาเพราะว่าเรือปีศาจเนี่ยลำนั้นเนี่ยมันลอยมากับคลื่นแล้วมันกระแทกบ้านเขาพังเป็นแถบอีกลำหนึ่งเนี่ยลอยมานะครับลอยมันเลี้ยวตามถนนไม่กระแทกบ้านใครเลยเขาเลยว่าลำนี้เรือเทวดาลำนี้เรือปีศาจแล้วก็มาจอดแล้วสุดท้ายเนี่ยชาวบ้านก็เล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมก็เลยตัดสินใจซื้อเรือทั้งสองลำนี้ไว้เพื่อเอามาทำอนุสรณ์สถานหรือพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ท่านพอเข้าไปถึงนะครับอาคารพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาก็สร้างไว้แบบสวยนะครับแล้วก็มีเรือสองลำวางเกยอยู่ที่อาคารพิพิธภัณฑ์ส่วนในห้องพิพิธภัณฑ์นั้นเนี่ยก็โมเดิร์นเป็นธรรมดาพอเข้าไปถึงเนี่ยเขาก็เริ่มเลยปักหมุดจุดคลื่นกระแทกเขาก็มีป้ายชื่อคนนู้นชื่อคนนี้ที่เล่าว่าเขาเผชิญเหตุกันยังไงอย่าลืมนะตอนนั้นทุกคนไม่รู้สึนามิไม่เคยฝึกซ้อม
ั้นเขาเผชิญเหตุยังไงอยู่ในเรือต้องเผชิญแบบไหนถึงรอดอยู่บนบกเผชิญแบบไหนถึงรอดผมเข้าไปถึงผมก็จะชื่อเอ้านี่ชื่อไอ้เล็กประยูนจงไกรจักรตอนนี้เขาเป็นประธานกู้ภัยน้ำเค็มผมบอกโทรมาหาหน่อยอยากเจอตัวขี้เกียจอ่านแต่ป้ายนะครับเล็กก็มาแล้วพาชมไปด้วยกันกับพี่รัฐกับป้าวีนะครับกับคนน้ำเค็มทั้งหลายเอาว่านิทรรศการเนี่ยเขาจัดเป็นส่วนๆผมมี5ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือเพื่อเข้าใจอารมณ์เหตุการณ์ณจุดณจังหวะที่คลื่นมากระทบนะครับอันที่2เนี่ยก็ว่าด้วยเรื่องของการใช้คำว่ากลไกการเกิดคลื่นยักษ์สึนามิโอเขาทำเป็นตู้โมเดลนะครับให้เราลองกระแทกทำพื้นทวีปให้มันกระเพื่อมแล้วคลื่นมันซัดยังไงผมเห็นภาพเลยอ๋อมันอย่างนี้นี่เองนะครับแล้วคลื่นมันแรงอย่างนี้เองนะครับเกิดขึ้นด้วยกลไกอย่างนี้แล้วแรงอย่างนี้และจุดที่3เนี่ยเขาก็ถือว่าดีทีเดียวนะเขาเก็บสิ่งปรักหักพังจากทั่วทั้งชายฝั่งอันดามันที่ทางกรมศิลปากรไปตามเก็บตอนที่เกิดสึนามิใหม่ๆเขามาจัดแสดงให้เราเห็นว่านี่แหละคือความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วเราจะเกิดความรู้สึกและตระหนักรู้นะครับจุดที่4ก็คือเป็นจุดเรียนรู้เพื่อการซ้อมอพยพหลบหนีภัยเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อบอกว่าการวิ่งเนี้ยมันต้องซ้อมกันทราบว่าที่น้ำเค็มทุกวันนี้18ปีเขายังซ้อมกันเป็นระยะแบบว่าถ้ามีการประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ทุกคนพร้อมมีที่หลบภัยมีที่อพยพมีเส้นทางเรียบร้อยจะไม่โกลาหลจะไม่ปั่นป่วนแม้20ปีไม่เกิดซ้ำทุกคนก็ยังพร้อมนะครับจุดสุดท้ายเนี่ยจริงๆเนี่ยมันอยู่จุดเริ่มก็คือห้องออดิทอเรียมเขาฉายภาพวิดีโอทำเป็นคลิปสมมติว่าเป็นฝรั่งหัวแดงเด็กหัวแดงคนหนึ่งมาตามหาคนที่เคยช่วยเขานะครับแล้วสุดท้ายก็ตามจนเจอคนที่ช่วยชีวิตเขาแล้วเขาก็มีความสุขดีใจที่ชีวิตเนี้ยรอดแล้วก็สู้ต่อกันมาได้จนถึงทุกวันนี้ที่ในฉากเนี่ยเขาไปถ่ายทำที่บ้านหนึ่งผมเห็นถึงต้องไปนะครับสุดท้ายเนี่ยผมก็เลยตามไปที่จุดนั้นจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่เรียกว่าซอยตกปูเขาใช้เป็นฉากทำสารคดีนี้นะครับผมก็เลยแวะไปที่ซอยตกปูก็ไปเจอพี่น้องชาวบ้านกำลังนั่งทำแล้วทำอะไรต่ออะไรนะที่กัดอ่ะภาษาภาคใต้เราเรียกกัดนะสำหรับจับปูอ่ะซอยนี้เขาชื่อว่าซอยตกปูเข้าใจไหมฮะซอยนี้ปูเยอะนะครับแล้วก็ทีนี้ทำรอบไว้ดักปูไปถึงก็ไปแต่ซอยนี้มีความสำคัญมากเลยตอนนั้นเนี่ยตอนเกิดสึนามิทุกท่านจำได้ใช่ไหมว่าก็เกิดตอนนั้นมี ITV นะมี ITV ITV ก็ประกาศฟันเรซซิ่งสร้างบ้านให้กับคนน้ำเค็มหลังละกี่แสนก็ไม่รู้นะครับเสร็จแล้วก็เอางบเนี่ยให้กับทหารก็มาสร้างบ้านให้ตามแบบมาตรฐานก็คือเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับเพราะชาวบ้านเนี่ยพอสร้างเสร็จชาวบ้านก็บอกว่ามันอยู่ไม่ได้อะเขาเป็นชาวประมงใช่ไหมเป็นห้องสี่เหลี่ยมเหมือนก็ห้องแถวอยู่ในเมืองเนี้ยเขาอยู่ไม่ได้ชีวิตมันไม่สอดคล้องปรากฏว่าชุมชนชาวตกปูเนี่ยครับมาบอกเราว่าเขาอยากมีบ้านตามแบบเขาได้ไหมอยากบ้านของชาวประมงอ่ะแต่งบประมาณมันแพงกว่างบประมาณแบบที่ ITV ให้พวกเราที่ผมเนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานเซฟอันดามันก็เลยต้องประชุมกันว่าโอเคไหมก็ตกลงว่าอ้าวเราหาสถาปนิกชุมชนช่วยออกแบบให้ตามวัตถุประสงค์ที่ชาวบ้านต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิตบ้านนี้ครอบครัวใหญ่ก็หลายชั้นหน่อยบ้านนี้ครอบครัวเล็กก็แค่นี้พอนะครับบอกว่าสถาปนิกชุมชนที่มูลนิธิชุมชนไทยนะครับออกแบบมาสวยมากน่าอยู่นะครับแล้วเราก็หาทุนได้จากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเรียกว่าสมาคมตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่ตลาดไม่ให้นะพวกบริษัทหลักทรัพย์รวมตัวกันให้แทนก็สร้างเป็นชุมชนที่ทุกวันนี้เขาบอกโหมีชีวิตแบบดีกว่าแบบที่สร้างแบบเป็นล็อกๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกการเรียนรู้สำคัญอีกชุดหนึ่งที่พวกเราได้ไปพบแล้วผมก็ได้ไปแวะที่น้ำเค็มจากกรณีของที่น้ำเค็มที่สึนามิเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ย
พอเราทำทุกอย่างกันจวนจะเสร็จเนี่ยท่านอาจารย์หมอเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเนี่ยบอกว่าต้องทำบทเรียนนะส่วนใหญ่ประเทศไทยเราเนี่ยไม่ค่อยจดบันทึกเรื่องที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ทำแล้วไม่ได้ทำ lesson learn เพื่อเอามาปรับปรุงและพัฒนาต่อเราก็เลยจัดเวทีประชุมสัมมนาทำบทเรียนทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับพื้นที่และระดับชุมชนก่อนที่จะจบวันนี้เนี่ยการสู้เพื่อรอดและอยู่ต่อเนี่ยผมจะยกสัก 2-3 ประเด็นทิ้งท้ายประเด็นที่ถึงเนี่ยวันนั้นเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องภัยที่เราไม่คิดว่าจะมีแล้วมันเกิดขึ้นมาใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะคุ้นกับภัยเดิมๆใช่ไหมครับอัคคีภัยอุทกภัยโจรภัยนะครับอันนี้เราจะคุ้นภัยสึนามิเนี่ยเราไม่คุ้นพอเกิดขึ้นก็งงใช่ไหมฮะเพราะจึงจำเป็นต้องทำบทเรียนไว้เพราะว่าต่อไปก็จะมีแต่บางคนบอกโอ้อีกร้อยปีก็ไม่ว่าต้องเป็นพันปีมันไม่ต้องทำบทเรียนเราก็บอกเอ้ยแต่มันก็ต้องทำนะจริงๆแล้วบทเรียนภัยนี้มันเอาไปประยุกต์ใช้กับภัยอื่นได้โดยในวันนั้นเราบอกว่ายังมีมันเรามีอีก2ภัยที่เราลืมไปคือมนุษยภัยคือภัยของพวกเรากันเองอะที่อาจจะทะเลาะบ่อแว้งจนเกิดสงครามจำได้ใช่ไหมเราเคยเกิดจลาจลกันในบ้านในเมืองเผาบ้านเผาเมืองกันตีกันวุ่นวายไปหมดนะครับอันนั้นเนี่ยจริงๆถ้าเรารู้เรื่องเข้าใจกลไกของการเกิดภัยเราก็ป้องกันได้ก็มีหลักการก็คือป้องกันอย่าให้เกิดถ้าเกิดแล้วระงับยังไงหรือระงับไม่ได้ลดความเสียหายยังไงใช่ไหมครับแล้วจบยังไงให้ภัยนั้นเลิกเสร็จแล้วก็ฟื้นฟูยังไงอย่างนี้เป็นต้นตอนนั้นเราพูดถึงภัยของพวกเราด้วยกันแต่อีกอันนึงเราคุยกันไว้นะครับว่ามีอีกภัยนึงคือภัยจากจุลชีพคือภัยจากเชื้อโรคที่เราไม่คาดคิดแล้วเป็นไงฮะทุกวันนี้โควิดมาแล้วนะครับเป็นภัยที่เราไม่เห็นตัวเล็กมากแล้วเราก็ยากจะรู้จักเขาเมื่อ2ปีที่แล้วทุกวันนี้เราเริ่มรู้จักนะครับแต่เขาก็ยังปรับไปเรื่อยๆแต่เราก็เริ่มรู้จักมากขึ้นใช่ไหมครับเราก็เริ่มเฝ้าระวังได้ตรวจได้จำได้ไหมฮะตอนโควิดมาแรกๆไม่ได้มี ATK นะไม่มี RT-PCR นะเราไม่รู้เลยว่าใครติดไม่ติดแต่ตอนนี้เราตรวจ ATK เรารู้ว่าเราไม่มีเชื้อให้คนอื่นเขาเราก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งมีวัคซีนแล้วเข็ม1เข็ม2เข็ม3อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการทำบทเรียนเรื่องภัยพิบัติเนี่ยจึงมีความสำคัญมากนะครับอันที่2เนี่ยที่เราทำบทเรียนเฉพาะบ้านน้ำเค็มที่วันนั้นผมเพิ่งไปมาแล้วเอามาเล่าเนี่ยเราพบ 3-4 เรื่องครับซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญมากของพี่น้องที่น้ำเข็มเราอยากจะฝากทิ้งท้ายว่าถ้าหากว่าเราจะพร้อมรับมือสู้หรือเผชิญภัยแล้วก็อยู่รอดแล้วไปต่อได้เนี่ยคนที่น้ำเข็มเขาบอกว่าเขาใช้ 3-4 อย่างอันที่1สามัคคีกันคนน้ำเข็มเนี่ยนะครับคือถ้าตัวใครตัวมันนะทะเลาะกันใช่ไหมเราว่าคนน้ำเข็มเขาตั้งหลักเลยว่าเราจะร่วมมือกันเพื่ออยู่ต่อแล้วก็แบ่งบทบาทหน้าที่มีใครเป็นผู้นำมีใครทำหน้าที่อะไรเขาแบ่งบทบาทกันเรียบร้อยเช่นมีคนจะมาเอาของมาช่วยก็บอกอย่ามาช่วยเป็นบ้านๆปวดหัวแล้วทะเลาะกันต้องมาให้กับกองกลางแล้วกองกลางเราจะจัดแจงเองว่าบ้านนี้ได้ไอ้นี่บ้านนี้ได้แล้วต้องไปให้บ้านนี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 ้ได้เท่านี้บ้านนี้จะต้องได้เท่านี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นคือ1มีความสามัคคีอันที่2เนี่ยความสามัคคีของเขาอย่างเดียวไม่พอคือจะมีการพบปะปรึกษาหารือกันเป็นประจำเขาใช้อะไรรู้ไหมฮะเป็นที่พบปะเขาใช้วงน้ำชาคือตั้งวงน้ำชากันใครมีน้ำชาก็ซื้อมาทิ้งมากินกันตรงนี้แหละแล้วพบกันทุกเช้านะมากินน้ำชาทุกเช้าแล้วก็จะรู้เรื่องของเพื่อนแล้วทุกคนก็รับผิดชอบกันเป็นสายตอนนั้นเขาตั้งแคมป์เป็นเต็นท์ๆคนนี้ก็คือ10เต็นท์คนนี้ดูแล10เต็นท์10เต็นท์10เต็นท์ก็รู้เพื่อนของเพื่อนหมดพอรู้จาก10เต็นท์จากนั้นก็จัดใครบ้านอยู่ซอยไหนเขาก็เริ่มจัดให้เป็นกลุ่มนะฮะงั้นอันที่3เนี่ยคือมีการบริหารจัดการและประสานงานที่ดีแต่จุดเด่นสำคัญที่สุดของน้ำเค็มก็คือว่าไม่ใช่แค่ประสานจัดการอยู่ที่นี่เขาตั้งตัวแทนเพื่อเชื่อมต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบอย่างผมโผล่ไปถึง Safe Anaman Network เขาบอกอ๋อคุณคือใครมาทำความรู้จักกันก่อนพอรู้จักกันดีอ๋อคุณจะทำนี้มาทำกับคนนี้แล้วก็เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเฉพาะเซฟอันดามันเน็ตเวิร์กเนี่ยเอาเงินไปลงที่น้ำเค็มเนี่ยผมว่าสัก20ล้านต
อนที่เราไปช่วยไม่ใช่เงินเรานะครับเงินใครก็ไม่รู้ที่ให้มาจากเนี่ย SCG Toyota SCB จากในโลกนี้จากสมาคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากพัฒนาธนกิจนะครับเราไปลงสัก20ล้านได้ในพื้นที่นั้นแล้วก็เมื่อกลับไปเยี่ยมเขาก็พบว่าชีวิตเขากลับมามีความสุขตั้งหลักได้ก้าวต่อที่ตายแล้วก็ตายไปนะครับที่รอดก็อยู่ต่อแล้วก็ฟื้นฟูชีวิตกันได้อันนี้แหละครับคือเป้าหมายของพวกเราเอาว่าผมพาไปย้อนยุคนะครับในการต่อสู้ให้รอดเพื่ออยู่ต่อจากน้ำเค็มเนี่ยก็เอามาเพื่อบอกพวกเราว่าตอนนี้ก็ช่วงเดือนมีนาคมเนาะโควิดนะระลอกที่เท่าไหร่แล้วล่ะ3หรือ4แล้วแหละนะครับรอดมาถึงขนาดนี้แล้วมันต้องรอดนะครับแล้วอยู่ต่อแล้วกล้าต่อไปครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา